สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Boxify นะตัวนี้เนี่ยแทบจะเป็นแอปหาเงินหลักของผมเลยนะครับยิ่งเรารีเวลเยอะเรายิ่งหาคะแนนได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมรีเวล70เป็นที่เรียบร้อยนะครับเล่นมาเดือนนี้เนี่ยก็ครบ1ปีพอดีนะครับสำหรับการเล่นนะส่วนใหญ่เนี่ย6เดือน7เดือนแรกเนี่ยผมจะเน้นแบบรับทุกชั่วโมงนะครับเกมทุกชั่วโมงแต่ว่าหลังๆมาผมทำแบบสอบถามนะเริ่มจริงจังตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับก็3เดือนนะครับจากเลเวลประมาณ30นะขึ้นมา70นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับก็ตามนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งแลกคะแนนไปเมื่อวานนะครับ29,000คะแนนเท่ากับ100บาทนะมันเป็นส่วนของบิตดอนะครับประวัติการถอนไม่ใช่นี่ตัวแรกถอนนะครับเมื่อวานนี้เลทค่อนข้างสวยนะครับก็เลยแลกไป2,900คะแนนนะครับเนี่ยก็ตามนี้เท่ากับ100บาทหรือ150บาทเนี่ยก็จะคะแนนอยู่ที่ 43,550 นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมแลกแค่100คะแนนก็ตามนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเล่นนะครับเราสามารถสมัครได้2บัญชีก็ได้นะครับสูงสุด3บัญชีนะแต่ว่าให้สมัครคนละเน็ตกันแล้วก็คนละเครื่องดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นโดนแบนอีกตัวที่ผมสมัครนะครับ ID ลองผมน่าจะอยู่ที่เลเวล16ละยิ่งเราเลเวลเยอะเนี่ยเราก็ได้คะแนนเยอะนะครับผมสมัครคนที่7อ่ะเนี่ยตอนนี้16แล้วนะครับก็จะเป็น ID ลองผมนะครับผมก็แลกไปแล้ว1ครั้งนะครับมาดูนะในส่วนของคะแนนที่ผมทำนะครับมันก็แล้วแต่วันนะวันไหนที่เราทำแบบสอบถามผ่านเนี่ยมันก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลักๆก็จะเป็นทีเดมลิสต์นะครับที่ได้คะแนนนะครับแต่ว่ามันได้คะแนนทีละ50คะแนนนะครับบวกกับ 36% รวมเป็น68คะแนนนะครับก็ตามนี้นี่ส่วนใหญ่ที่ได้คะแนนเยอะๆจะเป็น Bitlab นะครับเนี่ยที่ทำแบบสอบถามผ่านตัวนี้ได้800คะแนนนะครับ886คะแนนนะของ Bitlab นะครับก็ตามนี้ส่วนที่มันไม่ผ่านเนี่ยมันจะได้31คะแนนนะครับบวกเปอร์เซ็นต์ที่ตามเลเวลของเรานะครับอันนี้ผมบวก 35.48%จะได้42คะแนนเมื่อวานนี้ Bitlab ทำผ่าน2ชุดนะครับนี่ไม่ใช่นี่อันนี้ของวันก่อนมั้ยเนี่ยของเมื่อวานเนี่ยของเมื่อวานนะครับก็รับ Daily Bonus ไปก็ตามนี้นะครับในส่วนของประวัติการถอนนะครับตัวนี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมด18ครั้งนะครับครั้งละ100นะเนี่ยก็จะมีตารางตามนี้นะครับก็รวมทั้งหมดเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็น 1,800 นะครับมาดูในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้นะครับ Offer Wall ตัวที่เราทำแบบสอบถามนะผมก็จะคลิกเข้า Bitlab นะครับเป็นหลักๆเลยตอนนี้มาขึ้นมาตัวแรกละถ้ามันไม่มีเราก็คลิกออกนะครับถ้ามีเราก็ทำนะครับมันปิวมันก็ยังได้คะแนนอยู่นะต่อมาจะเป็น Tier List นะครับไอ้ตัวสีม่วงตัวนี้นะก็คลิกไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องทำเร็วนิดนึงถ้ามันมาปุ๊บเราต้องรีบทำนะครับถ้าคนอื่นทำก่อนเราปุ๊บเราก็ทำไม่ทันนะก็ตามนี้เดี๋ยวมาดูประวัติที่ผมได้คะแนนจากทีเดมลิสต์นะครับที่ทั้งหมดน่าจะได้เกินนี้อยู่ก็ตามนี้นะครับมันจะได้ทีละ15คะแนนนะครับ30วันมันจะมีประวัติให้ดูอยู่อันนี้ผมเล่นของทีเดมลิสต์เนี่ยทั้งหมดที่ผมทำมาก็คือ59วันนะครับก็อย่างที่ผมว่าบอกไปนะครับผมเริ่มเล่นจริงจังก็คือตั้งแต่มีนาคมนะครับเลเวลก็ขึ้นรัวมาเลยเล่น59วันนะครับสำหรับทีเดมลิสต์ตัวอื่นมันก็จะเป็นพวกดาวน์โหลดนะครับที่ผมเล่นอันนี้โปรฟิตเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยนะครับแต่ถ้าเราทำผ่านเนี่ยคะแนนค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มันขึ้นมาแค่24ชั่วโมงนะครับประวัติที่ผมเคยเล่นมันไม่ขึ้นให้ละOffer Toro นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นแนวดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็เปิดจะได้คะแนนนะเฮ้ยมีแอปมาใหม่ละแอปตัวนี้เป็นแอปมาใหม่นะครับ Meta Play ตัวนี้ก็คือเป็นการดาวน์โหลดแล้วก็เปิดแอปนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลย
นะโอเคไปอันนี้โอ้โห500เมกโอ้โหอย่างเยอะนะครับอ่ะก็เลื่อนไปก่อนไปดูตัวอื่นก่อนนะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยมีแอปใหม่มาตัวอื่นผมโหลดไปทั้งหมดแล้วนะครับเช่นตัวนี้2ตัวนี้ก็ทำไปทั้งหมดละตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เขาทำให้ทำอะไรเนี่ยโอเพ่นใช้งาน1วันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันใช้งาน1วันถึงจะได้คะแนนนะครับมันก็เปิดแล้วก็ใช้งานรอ1วันถึงจะได้รับคะแนนน่าจะประมาณนี้ดูก่อนมีตัวไหนมาใหม่บ้างพวกนี้เนี่ยนานๆผมจะเข้ามาดูทีนะเพราะว่า มันตัวที่ผมโหลดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาเช็คเท่าไหร่แล้วผมรอเลเวลผมอัพด้วยแล้วค่อยมาเช็คทีเดียวนะครับดูก่อนว่าเพิ่ง2722วินะครับถึงจะโหลดเสร็จนะมาดูในส่วนของแนวเดียวกันนะครับมีชื่อว่า Adget Media นะก็คลิกเข้าไปนะครับมาดูกันตัวไหนบ้างเนี่ยservice survey เนี่ยจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งโหลดแอปไปโหลดทีใน500เมกเลยตัวนี้เนี่ยผมก็ทำไปละของ Olimtech นะครับตัวนี้เนี่ยที่เป็นสตรีมดูหนังก็ทำไปแล้วดูต่อส่วนใหญ่น่าจะหมดละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือมันต้องทำภารกิจนะถึงจะได้2400คะแนนนะครับดาวน์โหลดเปิดแล้วก็ทำไฮสกอร์1000ช้อปปี้โอ้โหช้อปปี้ตัวนี้น่าจะไม่ได้ละเขาให้ทำอะไรเนี่ยเปิดแอปแล้วก็ต้องเป็นยูเซอร์ใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะคือเราทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะนะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าโหลดเสร็จหรือยังโอ้โหอีก4นาทีโอเคตอนนี้ก็โหลดเป็นที่สำเร็จนะครับเดี๋ยวผมขอปิดแล้วก็เข้ามาในส่วนของแอป Boxify นะครับเราให้เข้าไปนี่ในส่วนของ Offer Toro นะครับเข้ามาแล้วก็ให้เปิดในนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเด้งไปหน้าแอปอีกทีนึงแต่ว่าให้เปิดในแอปก่อนนะครับโอเคแล้วค่อยเปิดในนี้โอเคอันนี้ผมเปิดสักพักหนึ่งนะครับเปิดประมาณนี้โอเคละเดี๋ยวกดกลับนะครับเข้ามาดูส่วนของ Boxify ต่อตอนนี้ยังไม่ได้คะแนนนะครับเดี๋ยวผมรอเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนลองเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับบางทีคะแนนอาจจะดีเลย์นิดนึงนะเดี๋ยวผมลองเปิดสักนาทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูเกมไปด้วยดีกว่าโอ้มีสตอรี่ด้วยขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะครับทำสมัยเกินโอเคครบ1นาทีละเดี๋ยวผม
เข้าดูในส่วนของ Maxify เลยคะแนนยังไม่ขึ้นนะน่าจะดูไปสักพักก่อนตอนนี้ยังไม่ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวรอไปสักพักบางทีมันขึ้นมาช้านะครับบางรอบมันก็ขึ้นมาเร็วแต่ถ้าเป็นแบบสอบถามเนี่ยถ้าเราทำผ่านปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยนะครับโอเคก็ตามนี้คงต้องรอไปสักพักนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ